สวัสดียามมื้อเช้าครับพี่น้องมาพบกับเกษตรท่อต่อเนาะเกษตรท่อต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวละวีครับจังหวัดชัยภูมิสำหรับเช้ามื้อนี้ก็พาพี่น้องมาขีดยาคุ้มยาเนาะครับหลังจากที่ปลูกมันเสร็จแล้วเนาะครับปลูกเสร็จแล้วแต่ว่าผมมาคุ้มซ่าน้อยนึงเนี่ยครับคุ้มซ่าไปมื้อนึงฝนมันตกใส่เนาะครับบัดนี้หมากหญ้าก็แตกไว้หลายครับบ่รู้ว่าสิคุ้มอยู่บ่เดี๋ยวพาไปเบิ่งว่าวิธีการผสมยาคุ้มหญ้าของผมเนาะครับแล้วก็ยาคุ้มหญ้าผมใส่ตัวใดเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งไปผสมกันเลยเนาะครับว่าผมใส่ตัวใด ขั้นตอนแรกเขาก็ใส่น้ำเข้าไปก่อนนะครับใส่น้ำให้มันได้จากประมาณ10ลิตรนะครับใส่น้ำให้ประมาณจาก10ลิตรแล้วเขาค่อยเทอันนี้นะครับเทยาคุ้มหญ้าเข้าไปนะครับอันนี้ผมไม่ได้เอาถุงมือมาน้ำนะครับอันเกษตรกรท่านใดผมขอแนะนำว่าใส่ถุงมือน้ำนะครับใส่ถุงมือพร้อมเพื่อความปลอดภัยของเขาเนาะอันนี้ผมลืมออกมาครับก็จำเป็นเนาะมันได้มาห่อนให้แล้วนี่ครับเขาก็ฉีกซองเทลงไปเลยนะครับเทลงไปเลยเปย์นึงกะที่ใส่ประมาณซองเดียวนี่แหละครับเปย์20ลิตรกะว่าให้น้ำมันได้20ลิตรพอดีส่วนราคานั่นผมซื้อมาผมก็จำไม่ได้เนาะผมเพราะนั้นจำไม่ได้ว่าผมซื้อมาจากบาทแต่ว่าบ่แพงหรอกครับถือว่าบ่แพงบ่ได้ดอกนี่ครับแล้วก็พอฉีดยาคุ้มพร้อมผมจะใส่พวกปุ๋ยหมักปุ๋ยอันนี้น้ำนะครับปกติผมจะใส่ปุ๋ยหมักปลาเข้าไปพร้อมเมื่อนี้ผมไม่ได้เอามาน้ำแต่ว่าได้สารตัวนี้มาสารปรับปรุงดินนะครับฝากเพจแล้วน้ำเด้อครับรวมพลคนคำนานะครับนี่เป็นสารปรับปรุงดินที่เราตรงมาให้ใส่นะครับปกติจะเอาไปหมักเฟียงนะครับหมักเฟียงกะทิเข้าไปเลยครับเขาฉีดคุ้มไปพร้อมเขาก็ฉีดจุลินทรีย์ลงไปในดินนั้นพร้อมนะครับเพื่อจะเพิ่มจุลินทรีย์ในดินในให้เขานะครับแล้วก็เทน้ำผสมเลยครับปริมาณน้ำจะเลื้อยประมาณ21ลิตรนะครับ21 22ลิตรผมจะประมาณกะเอานะครับกะเอาปกติทางนี้จะใส่ได้25ลิตรนะครับแต่ว่าเขาเอาแค่21ลิตร22ลิตรพอนะครับมันจะเหมาะกับอันนี้พอดีกับยาคุ้มหญ้าซองนึงพอดีใหญ่เกินนี่นะครับเครื่องของผมจะเป็นเครื่อง2จังหวะนะครับเครื่อง2จังหวะมันจะใส่ได้ดีอยู่แต่ว่าข้าวบูนมักห้างครับน้ำมันมักอันนั้นมักตันเนี่ยครับจะใส่เขาจะใส่น้ำประมาณนี่นะครับ20ลิตรนิดๆนะครับ20ลิตรนิดๆเนี่ยครับพี่จะเป็นแบบนี้พี่ของผมเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องไปฉีดเลยนะครับไปฉีดเลยว่ามันที่เป็นยังไง